สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา58นะครับโจทย์กำหนดให้ fx เท่ากับล็อกของ1บวก x ส่วน1ลบ x เมื่อ x มากกว่าลบ1แต่น้อยกว่า1ถ้าอินดิเกต fx dx เท่ากับ a แล้วอินดิเกต f ของ 2x ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2 dx ตรงกับข้อใดต่อไปนี้โอเคตอนนี้นะครับมันกลายเป็นเรื่องของถ้าเราอยากจะอินดิเกตมันจะกลายเป็นอินดิเกตล็อกอะเกี่ยวข้องกับล็อกด้วยซึ่งพี่แบงค์บอกว่าเรายังไม่ได้เรียนเรื่องอินดิเกตล็อกใช่ไหมบางทีอาจจะกลัวงั้นพี่แบงค์บอกว่าจริงๆเราค่อยๆลองทำดูก่อนเราอยากได้ f ของ 2x ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2ตัวนี้ออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาอินดิเกตงั้นพี่แบงค์ก็เลยกลายเป็นว่าเอาแทนค่าตรง x ตัวนี้อยู่ใช่ไหมด้วย 2x ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2ก็ต้องแทนค่า x 2ตัวนี้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นล็อกของ1บวก 2x ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2หารด้วย1ลบ 2x ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2หลังจากนั้นถ้าพี่แบงค์ทำคอรนอจัดรูปตัวนี้ก็คือ1บวก x กำลัง2บวก 2x ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2ส่วนยาวด้วย1บวก x กำลัง2ลบ 2x ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2แล้วหลังจากนั้นอันนี้เขียนวงเล็บดีๆไปหลังจากนั้นเพียงก็บอกได้ว่ามันก็มีค่าเท่ากับล็อกของกลับเศษซ้อนขึ้นมาตัวนี้เรียงลำดับคือ x กำลัง2บวก 2x บวก1ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2ตัวนี้คือ1บวก x กำลัง2ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ 2x บวก1 1บวก x กำลัง2ตัดกันทิ้งตัวที่เห็นอยู่ตัวนี้มันเหมือนเป็นตัวกำลัง2สมบูรณ์นะดังนั้นเราบอกได้ว่ามันคือ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วข้างล่างก็เป็น x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ป่ะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่พี่แบงค์รู้2ตัวนี้มาหลังจากนั้นพี่แบงค์ทำไงดีจริงๆตัวนี้เราก็บอกได้ว่ามันก็คือล็อกของ x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1แล้วทั้งหมดยกกำลัง2ป่ะดังนั้นเดี๋ยวพี่แบงค์อ่ะอยากจะอินดิเกตตัวเนี้ย แล้วล็อกเนี่ยถ้ามันติด2อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราดึง2ลงมาข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้นะถูกไหมแต่มันก็อินดิเกตล็อกไม่ได้อยู่ดีอ่ะพี่แบงค์ไม่รู้จะทำยังไงแต่พอดีเขากำหนดตัวนี้มาให้ครับเขากำหนดตัวนี้มาให้เราเขาบอกว่าอันนี้นะพี่แบงค์ขอที่ตรงนี้ละกันอินดิเกต fx เท่ากับ a ก็คืออินดิเกตล็อกของ1บวก x ส่วนด้วย1ลบ x แล้วมีค่าเท่ากับ a อยู่มี dx ด้วยแต่ตอนนี้มันเป็น2ล็อก x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1ตัวนี้มันเกือบเหมือนเลยนะเป็น1บวก x 1บวก x กับ x บวก1เหมือนกัน1ลบ x กับ x ลบ1ก็ไม่เหมือนกันเนาะมันตรงข้ามกันด้วยประเด็นของพี่แบงค์นะครับสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของการทำกำลัง2ของล็อกเนี่ยแล้วเตะลงมาข้างหน้าประเด็นของมันคือค่า x เนี่ยมันมีค่าอยู่ระหว่างลบ1ถึง1ถ้ามีกี่ x เนี่ยเป็นตัวที่เป็น0กว่าๆแล้วลบด้วย1เนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวติดลบนะแล้ว x เนี่ยมันเป็น0กว่าๆแล้วบวกด้วย1มันเป็นตัวบวกบวกหารด้วยลบมันกลายเป็นลบนะครับล็อกเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันติดลบไม่ได้นั่นแปลว่าถ้าเราวิเคราะห์ดีๆเนี่ยตัวนี้เราไม่สามารถเตะ2ลงมาข้างหน้าแบบนี้ได้นอกจากว่าเรามีคุณสมบัติอย่างนึงก็คือa ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2กับ b ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง2นั้นถ้าเวลาติดกำลังเลขคู่เราสามารถสลับที่กันได้ดังนั้นจากบรรทัดนี้แทนที่พี่แบงค์จะเตะ2ลงไปก่อนพี่แบงค์บอกว่าตัวเนี้ยพี่แบงค์ขอเปลี่ยนก่อนละกันเปลี่ยนตัวให้มันกลายเป็นล็อกของ1บวก x แล้วก็1ลบ x แล้วทั้งหมดยกกำลัง2แล้วพี่แบงค์ค่อยเตะ2ลงมาข้างหน้าคราวนี้มันก็จะกลายเป็นตัวเดียวกันกับที่เขามีแล้วป่ะครับเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้ละงั้นพี่แบงค์เอามาอินดิเกตต่อแล้วนะมันใกล้เคียงกันมากละเราก็เลยบอกได้ว่าอินดิเกตของ f 2x ส่วนด้วย1บวก x กำลัง2 dx มีค่าเท่ากับอินดิเกตของ2ล็อก1บวก x ส่วนด้วย1ลบ x แล้วกฎของล็อกเนี่ยก่อนขอโทษครับกฎของอินดิเกตมีค่าคงที่เราดึงค่าคงที่ไปข้างหน้าได้แล้วยังไงต่อ
เราบอกว่าอินดิเกตของล็อก1บวก x ส่วนด้วย1ลบ x นี่ไงโจทย์กำหนดมาว่ามันคือ a งั้นแปลว่ามันก็คือ2 a เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้พี่อังก็ตอบข้อ3นะครับข้อนี้สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือความกลัว1ก็คืออินดิเกตล็อกส่วนมากคนจะตกใจกลัว2เลยคือเรื่องของการที่เราเตะกำลัง2ตัวนี้ลงมาข้างหน้าเราต้องระวังให้ดีว่ามันเตะลงไปแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบไอ้ก้อนที่อยู่หลังล็อกที่เหลือเพราะว่าอย่าลืมนะว่าตัวที่โดนกำลัง2เนี่ยมันเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบอยู่มันก็ออกมากลายเป็นค่าบวกตัวที่ก่อนยกกำลัง2ตัวนี้มันอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้เพราะว่าพอโดนกำลัง2แล้วมันยังเป็นบวกอยู่ดังนั้นเราจะต้องจัดให้มันกลายเป็นถ้าเราอยากจะเอากำลัง2ลงไปข้างหน้าเราต้องจัดให้มันเป็นบวกเท่านั้นนะครับโอเคตอบข้อ3นะครับ